สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Expert นะครับวันนี้ผมก็จะมาหลอม eSport King นะครับซึ่งที่เราต้องใช้ก็คือปืน M4A1 นะครับแบบ Silver นะครับเติมมาแรกๆก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับปืนนี้คือทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละปืนเนี่ย M4A1 Silver เนี่ยนะครับแป๊บนึงมันหายไปไหนวะแป๊บๆเอ้ามันหายไปไหนผมจะหลอมทำคลิปเอาเฮ้ยอ๋อนี่อยู่นี่นะครับนี่นะครับก็คือวิธีการได้เราก็ต้องไปทำที่ภารกิจนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันหมดอายุหรือยังนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะหมดอายุแล้วแหละเพราะว่ามันให้เวลามาไม่กี่วันเองนะครับแป๊บนึงผมหลอมใหม่แป๊บไอเทพใช้10ครั้งนะครับทำทุกวันทำได้ง่ายๆครับแต่ตัวหลักผมไม่ได้ทำขี้เกียจนะครับไม่มีเวลาอันนี้เพื่อนผมทำไว้ก็โอเคผมก็ขอมารีวิวแล้วกันนะครับนี่พอหลอมก็จะได้เป็นeSport Queen นะครับเป็น Assault Rifle นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับโอ้โหปืนก็สวยชิบหายเลยนี่อยู่ในกล่องจดหมายนะครับได้มาละไหนว่าปืนนี่นะครับถือเลยเป็นนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมสร้างห้องแป๊บเพราะว่าผมจะไปทดสอบประสิทธิภาพของมันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปืนสวยหรือเปล่านะครับก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ไปเรายิงกำแพงกันก็เป้านิ่งนะครับปีกขึ้นไปข้างบนไปกองกันข้างบนก็นิ่งดีนะครับนี่เห็นปะเป็นรูปขวานนะครับถ้าเราวิ่งยิงอ่ะวิ่งยิงดูมันก็เป็นเส้นตรงนะครับมันก็ไม่มีดีดขึ้นไปบนล่างนะครับเหมือนพวกปืนเกรดต่ำๆแบบปืน SP อะไรเงี้ยนะครับผมว่าก็นิ่งเลยปืนนี้นะครับคลิกขวาซูมได้นะครับมีสโคปนะครับแต่ว่าซูมเข้าซูมออกไม่ได้ครับโอเคเราทดสอบยิงตัวที่เลือด100นะครับเอ้ยเลือดตัวนี้แม่ง102อ้าวผมลืมถอดแท็กออกไม่เป็นไรช่างมันเกาะ0นะครับโอเคทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ41จาก102นะครับต่อมาก็ยิงลำตัวนะครับเลือดเหลือ66จาก102โอเคต่อมาขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ74จาก102นะครับนี่ผมลองยิงสักโขบดูโอ้ยโอ้สุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยโอ้ไปเล่นบอมแบตนี่ก็โอเคอยู่เนี่ยปืนเนี่ยดูดิยิงดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมว่าป่ะยิงคนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบกับ AI ดีกว่าว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับมาอยู่กับกระบอกนะครับโอ้โหยิงดิสัตว์ยิงไม่โดนดาเมจก็อยู่ที่46นะครับยิงหัว80ไป90เลยตะกี้มันขึ้นอยู่ทำไมตัวลูกพี่มัน54วะนี่ไงถ้าแบบผมมองเลขไม่ชัดมองเลขไม่ชัดมาเป็นหนึ่งไอ้เหี้ยยิงไม่โดนว่ะยิงหัวโอ้91แรงนะเนี่ยยิงบอทอ่ะยิงบอทนี่แรงเลยถ้าไปเล่นโหมดเฟียร์นี่น่าจะแรงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปทดสอบในโหมดเฟียร์ไงผมมายิงพวกบอทพวกนี้ก็ได้นะครับก็สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะก็มาทดสอบยิงคนนะครับผมก็อาจจะกากไปหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ได้เล่นยิงปืนนานฝีมือมันตกนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นไปพร้อมกันนี่แหละนะครับโอ้โหนิวเคลียร์เจอพวกนิวคงนิวเคลียร์เต็มเลยตายกี้ยิงลมแน่เลยเมื่อกี้โอ้ยเป้านิ่งๆหน่อยแล้วต้องมือนิ่งๆหน่อยอุ้ยโหแม่งนิวเคลียร์โอ้ยโหแม่งเล่นบอมด้วยแหละ What the fuck เฮ้ยผมว่าปืนเนี้ยปืนนี้ใช้ได้เลยเฮ้ยโอ้โหนิวเคลียร์ทั้งห้องมันหามันเล่นจากไหนวะโอ้โหโอ้ยไอ้เหี้ยเพิ่งตื่นครับมือแม่งไม่นิ่งเลย
โอ้โหปลาหมูโอ้โหนิวเคลียร์โอ้โหโอ้โหนิวเคลียร์อีกแล้วสารแม่งนิวเคลียร์ทั้งห้องเลยโอ้โหไม่มีแต่พวกเทพทูเติมนิวเคลียร์มาเลยหรอโหตายเลยแม่งโอ้โหนิวเคลียร์โอ้โหบอมหมูเอ้ยบาสก้าหัวใจเอ้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เล่นบอมหมูอุ้ยมีหมูโดนมีดเลยวะไอ้เหี้ยแต่ละคนแม่งอะไรก็ไม่รู้มีเล่นบอมโอ้โหแม่งมีคนลาสหมดเลยมีแต่ช่วยเหลือทำไมโอ้ยตรงไหนยิงมาอีกตรงไหนยิงมาแตกมันผงเลยกูโอ้โหนิวเคลียร์ว้ายนิวเคลียร์เยอะเว้ยนิวเคลียร์แล้วโอ้ยนิวเคลียร์แล้วหลบไม่ทันโอ้โหเฮียนี่เล่นบอมนัวเลยสัตว์แคนนอนโอ้โหแม่งยิงเป็นมินิกันเลยแม่งเอ้ยเฮ้ยผมว่าปืนนี้ก็โอเคเนี่ยเล่นบอมแมทอะเล่นห้องไม่โน่อะรอบทิศทางครับบอกเลยตัวนิวเคลียร์ยอดโอ้โหนิวเคลียร์แล้วสัตว์วิ่งหนีไปไหนเฮ้ยโดนปืนไฟจากไหนวะแม่งมีปืนไฟด้วยโดนอีกแล้วโอ้โหแม่งเจอแต่นิวเคลียร์โอ้โหไม่นิวเคลียร์ก็บอมอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหอีกแล้วผมหลบก่อนบอมเหรอโอ้โหโดนปืนไฟต้องเล่นแบบมือนิ่งๆแล้วโอ้ไปหาโอ้โหปืนไฟอีกโอ้ไปไหนโอ้โหนิวเคลียร์อะไรเล็งอะไรเอาออกเกมออกเกมไม่เป็นไรใครมันช่วยวะโอ้ยบอมหมูอะไรวะอุ้ยกดรีโมทไม่ทันโอ้โหตายแม่งเอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันไล่ยิงหกคนเดียวเลยเคลียร์แม่งมาปั๊มสกอร์ชัดเลยดูเด็ดนิวเคลียร์เฮียนี่มีนิวเคลียร์มันระเบิดมันนี่มันระเบิดมันนี่ยังค่อยยังชั่วแดนก่อนไอ้ผมดีเสียงคนแถวนี้เปิดฉากยิงมันเอ้าโดนยิงเล่นบอมหัวเล่นบอมหัวโอ้โหไม่มีสกิลการบอมกูเห็นนะนิวเคลียร์ไอ้นี่บอมหัวโอ้โหแม่งเอ้ยตายกะโอ้โหนิวเคลียร์ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม